วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลักใบตองแห้งซัดธรรมศาสตร์ไม่ให้จัดงาน45ปี6ตุลาเพราะมีใบสั่งนายอรรถกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่อง6ตุลาแสวงใจมีเนื้อหาดังนี้ผู้บริหารธรรมศาสตร์อ้างโควิดไม่ยอมให้จัด45ปี6ตุลาจะให้จัดออนไลน์ทั้งที่คนตายในมหาวิทยาลัยไม่ได้ตายออนไลน์สบค.ออกคำสั่งผ่อนคลายเปิดโรงหนังฟิตเนสร้านอาหารเล่นดนตรีได้แต่ธรรมศาสตร์ไม่ยอมให้จัดงานในสถานที่โล่งแจ้งแค่ครึ่งวันพอสภานักศึกษาองค์การนักศึกษากลับใจรุกเร้าผู้บริหารก็สั่งปิดทั้งท่าพระจันทร์มันชัดเจนเกินไปว่ามีใบสั่ง6ตุลาเป็นประวัติศาสตร์ประชาชนธรรมศาสตร์ก็เป็นของประชาชนผู้บริหารกลับกางขาเป็นเจ้าของใช้อำนาจสั่งห้ามทั้งที่มหาวิทยาลัยร่วมจัดงานมาหลาย10ปียุคสมคิดที่ไปร่างรัฐธรรมนูญให้รัฐประหารยังยอมให้จัดไม่ขัดขวางกลับมาถูกห้ามในยุคเกษินีสร้างภาพ45ปี6ตุลาแสวงใจอำนาจอนุรักษ์นิยมไม่เพียงเพราะรื้อฟื้นอดีตแชร์เบื้องหลังแต่เพราะ45ปีผ่านไปขบวนคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันจะเปลี่ยนแปลงสังคมถึงโครงสร้างเกิดขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความเสื่อมของอำนาจครั้งนี้แม้ยังไม่ชนะก็จะไม่พ่ายแพ้อีกอำนาจที่เคยยิ่งใหญ่จะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอันที่จริงงานรำลึก6ตุลาช่วงก่อน2549ไม่ค่อยมีใครสนใจเป็นเหมือนงานเชงเม้งของคนตุลาเพื่อนพ้องน้องพี่เจอกันปีละครั้งกระทั่งเกิดรัฐประหาร19กันยาที่คนตุลาแยกเป็น2ฝ่ายงาน6ตุลา14ตุลาจึงเดือดเกิดการแย่งชิงความหมายระหว่างตุลาเหลืองตุลาแดงจุดเปลี่ยนสำคัญคือการล้อมปราบเสื้อแดงกระสุนจริง99ศพที่มวลชนตะโกนอย่างเครียดแค้นว่าเอี้ยสังฆ่า6ตุลาจึงกลับมามีความหมายกว้างขวางร้อนแรงคนเสื้อแดงโอบรัด6ตุลาด้วยอารมณ์ร่วมเศร้าแค้นหัวอกเดียวกันหลังพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งงานรำลึก6ตุลารวมถึง14ตุลาก็เลยคึกคักจนกระทั่งเกิดรัฐประหาร57ปราบเสื้อแดงแต่หลังเลือกตั้งยุบพรรคอนาคตใหม่เกิดม็อบคนรุ่นใหม่3นิ้วปฏิรูปถึงโครงสร้างซึ่งก็เกิดอารมณ์ร่วมเดียวกันเมื่อคนรุ่นใหม่ย้อนไปอ่านประวัติศาสตร์ขบวนการนักศึกษา 2516-2519 สำร้ายวันนี้อานนท์เพนกวินไผ่ไม้และอีกหลายคนยังถูกคุมขังเป็นนักโทษทางอุดมการณ์ไม่ต่างจากยุค18ผู้ต้องขังสุธรรมธงชัยสมศักดิ์ไม่ประหลาดใจหรอกที่อำนาจวันไว้แต่ห้ามจัดไปก็เท่านั้นคนรุ่นใหม่ขุดประวัติศาสตร์6ตุลามาเผยแพร่ล้นโลกออนไลน์พอดีธมยันตีตายโดนขุดทั้งประวัติและทัศนะในนิยายคน6ตุลาจึงบอกกันว่าไม่ต้องห่วงแล้วพวกเราตายก็จะมีคนรุ่นใหม่รำลึกสืบทอดมีทั้งเสื้อแดง3นิ้วผู้ถูกอุ้มสูญหายทุกฝ่ายที่ไม่ได้รับความยุติธรรมภายใต้วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์สืบทอดสู่เพนกวินและคนรุ่นต่อๆไปเช่นเดียวกับบันทึก6ตุลากล่องฟ้าสางที่คนรุ่นใหม่ช่วยกันสร้างสรรค์โดยมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ประสบชะตากรรมเดียวกันและเป็นความหวังแห่งการเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่จะซ้ำรอยคนตุลาหรือไม่ถูกปราบเข้าป่าผิดหวังพ่ายแพ้โลกเปลี่ยนไปแล้วบริบท6ตุลาแตกต่างจากปัจจุบันสมัยนั้นเป็นยุคสงครามเย็นขบวนการนักศึกษาถูกปราบถูกฆ่าเข้าป่าจับปืนยึดมั่นอุดมการณ์สังคมนิยมแต่ก็พบว่าแนวทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการวิเคราะห์สังคมของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยผิดถนัดเกิดความขัดแย้งเผชิญความไม่เป็นประชาธิปไตยจนป่าแตก6ตุลา2519เป็นวันที่จีนโค่นแก๊ง4คนเติ้งเสี่ยวผิงนำจีนเปลี่ยนสู่ทุนนิยมโดยรัฐไม่กี่ปีถัดมาระบอบสังคมนิยมล่มสลายทั้งในจีนโซเวียตฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็เปลี่ยนนโยบายจากสนับสนุนเผด็จการต้านคอมมิวนิสต์มาเปิดการค้าเสรีบนกติกาประชาธิปไตยเสรีภาพสิทธิมนุษยชนชนชั้นนำไทยก็ปรับตัวหลัง6ตุลารัฐบาลหอยขวาจัดจะพาลงเหวเกรียงศักดิ์ทำรัฐประหารประกาศเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมนักโทษ6ตุลาตามมาด้วยเปรมประชาธิปไตยครึ่งใบคือการหาจุดคอมโพรไมส์ภายใต้อำนาจนำ
กองทัพยังกุมอำนาจแต่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองภาคเอกชนประชาสังคมมีบทบาทแล้วแต่โชคญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตตีปี๊บโชติช่วงชัชวาลคนรุ่นใหม่ในวันนี้แม้มีอุดมการณ์ปฏิรูปร้อนแรงแต่ก็ต้องสอดคล้องกับกระแสโลกคนรุ่นใหม่ทั่วโลกลุกฮือขึ้นมาเรียกร้องอำนาจตัดสินใจอนาคตทั้งสิ่งแวดล้อมสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมอุดมการณ์เสรีสิทธิมนุษยชนเป็นจุดร่วมของมนุษย์ไม่มีทางล่มสลายเหมือนสังคมนิยมในอดีตเพียงแต่โลกยุคนี้กำลังวิกฤตมีแนวโน้มอำนาจนิยมชั่วขณะบริบทสำคัญที่แตกต่างสิ้นเชิงคือชนชั้นนำไทยไม่สามารถปรับตัวเหมือนในอดีตไม่มีคำว่าผ่อนคลายคอมโพรไมส์แม้แต่น้อยมีแต่ยิ่งกระชับอำนาจขยายอำนาจเพิ่มความใหญ่โตของอำนาจจนขัดแย้งกับประชาธิปไตยประชาชนอย่างรุนแรงโดยแม้มีทั้งปืนกฎหมายอำนาจศรัทธาก็เสื่อมสลายพ่ายแพ้ทางซอฟต์พาวเวอร์รัฐประหาร49เข็นฆ่า53แทนที่จะตระหนักหาทางประนีประนอมอยู่ร่วมกันยิ่งแข็งกร้าวรัฐประหาร57ประยุทธ์อยู่มา7ปีรัฐธรรมนูญ60ถอยหลังยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญ21เทียบประวัติศาสตร์ง่ายๆถ้าชนชั้นนำไทยปรับตัวได้คงเปลี่ยนรัฐบาลหอยประยุทธ์ไปนานแล้วอำนาจนี้อาจใหญ่โตน่ากลัวแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้เอาแต่แตกหักปราบปรามแม้ประชาชนถูกกระทำสูญเสียอำนาจก็ปริแตกเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ